พระเอกคิดว่านางเอกหายงอนแล้วจึงจะจูบนางแต่โดนนางประชดไม่อยากจูบแฟนคนอื่นพระเอกสงสัยทำไมเจียงมู่ชุนมาถึงถงหลิงก็เปิดเผยตัวตนว่าเขาคือถังเทียนหยวนไม่รู้มีจุดประสงค์อะไรนางเอกว่าจะไปมีจุดประสงค์อะไรได้นอกจากมาตามว่าที่สามีคิดแล้วก็เจ็บใจงอนกลับไปอีกนางเอกนำเหล้ากับอาหารมาให้ต้วนเฟิงในคุกจู่ๆมีคนตะโกนว่านางช่วยต้วนเฟิงแหกคุกหนีไปแล้วต้วนเฟิงคิดว่ามีคนใส่ร้ายนางเอกจึงพานางหนีจากคุกออกมาก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่เจิ้งซ้อเฟิงตามมาดูที่ห้องขังเห็นแต่ขวดเหล้ากับแม่กุญแจตกอยู่มือปราบฉงโกหกว่าตัวเองโดนตีสลบส่วนนางเอกก็พาต้วนเฟิงขี่ม้าจากไปเจิ้งซ้อเฟิงเห็นแม่กุญแจถูกไขออกรีบทำหาลูกกุญแจที่ตัวแต่ไม่พบจึงคิดว่าผู้ช่วยโจขโมยไปเห็นคนกระโดดขึ้นหลังคาคลับคล้ายคลับคลาว่าเป็นแม่นางหลุยอี้จึงรีบตามไปต้วนเฟิงเล่าว่ามีคนใส่ยานอนหลับให้กินดีที่ได้นางเอกมาปลุกคิดว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับคดีเหมืองทองแน่ๆนางเอกเลยชวนเขาไปปรึกษาพระเอกเจ้าซ้อเฟิงตามหลุยอี้มาติดๆแล้วเตะกระเบื้องใส่นางจนตกจากหลังคาสลบไปต้วนเฟิงกับนางเอกโดนพระเอกล้อมจับไว้ต้วนเฟิงแซงจับนางเอกเป็นตัวประกันนางเอกเล่นละครแกล้งทำเป็นรักกับต้วนเฟิงขอให้พระเอกปล่อยพวกนางไปเจียงมู่ชุนถือโอกาสตอนนางเอกไปอยู่กับต้วนเฟิงทำคะแนนหาช่องทางดาบใจพระเอกแต่เขาจะส่งนางกลับไปหาพ่อนางดึงดันจะอยู่ต่ออ้างว่ากำไรหยกที่ใส่คือของแทนใจเขาที่มีให้นางพระเอกปฏิเสธเป็นท่านแม่ของเขาที่คิดเองเองไปฝ่ายเดียวและเขาก็มีเจ้าของหัวใจแล้วเจิ้งซ้อเฟิงพาหลุยอี้กลับมาหอเมียวเซิงแกล้งโกหกว่าบังเอิญเจอนางเป็นลมอยู่ข้างถนนหลุยอี้ไม่พูดสิ่งใดขอตัวพักผ่อนส่วนต้วนเฟิงพานางเอกกลับมาแล้วสาบานเป็นพี่น้องกันเจียงมู่ชุนโกรธแค้นที่พระเอกไม่มีใจให้จึงจะทำร้ายเขาด้วยการวางยาพิษในยารักษาบาดแผลพระเอกเกาแผลที่มือไม่นานก็สลบซีหูลู่มาหานางเอกที่ค่ายโจรเพื่อส่งข่าวว่าพระเอกหมดสติไปนางเอกจะกลับไปหาพระเอกแล้วขอร้องให้ต้วนเฟิงช่วยให้ปากคำเกี่ยวกับคดีเหมืองทองเพื่อผู้ลี้ภัยได้ตายตาหลับจึงพาเขาปลอมตัวเข้าชวนที่ว่าการนางเอกรีบมาหาพระเอกด้วยความเป็นห่วงต้วนเฟิงดูแผลแล้วบอกว่าโดนพิษหมาเฉียนจื่อซึ่งเป็นอย่างเดียวกับที่ซางเจียใช้ฆ่าคนจังซ้อเฟิงรีบมาหาผู้ช่วยโจก็พบถุงหอมที่เคยให้แม่นางหลุยอี้ตกอยู่ในห้องต้วนเฟิงเล่าว่าผู้ลี้ภัยที่ช่วยขุดทองโดนฆ่าปิดปากส่วนตนรอดมาได้ก็เพราะเหล่าเทียพระเอกเห็นต้วนเฟิงสนิทสนมกับนางเอกก็ไม่ไว้ใจต้วนเฟิงรับประกันว่าเขากับนางเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันแต่ยังไม่วายเน็บหากพระเอกยอมถอยให้ก็ไม่ปฏิเสธจังซ้อเฟิงสารภาพกับหลุยอี้ในคราบผู้ช่วยโจว่าเพื่อแม่นางหลุยอี้เขายอมลาออกไปเป็นครูฝึกมวยไม่ก็ขายมันหวานเพราะชีวิตนี้ต้องการเพียงนางคนเดียวหลุยอี้ขอให้เขาไปพูดต่อหน้านางเองจังซ้อเฟิงปลดมวยผมนางแล้วเปิดโปงว่านางก็คือแม่นางหลุยอี้นางจี้เข็มเงินไปที่เขาแต่เขายอมตายด้วยมือนางหลุยอี้ใจอ่อนทิ้งเข็มเงินลงแล้วจังซ้อเฟิงก็จูบนางด้วยความรักพระเอกพานางเอกออกเดทในโอกาสที่ได้คืนดีกันรู้ดีว่านางยังติดใจที่เขามีสัญญามั่นหมายกับเจียงมู่ชุนจึงจูบนางแล้วเกี่ยวก้อยสัญญาไม่ว่ายังไงก็จะแต่งกับนางเพียงคนเดียวเจ้าซ้อเฟิงขอให้หลุยอี้ไปสารภาพความจริงกับพระเอกนางขอเวลาเตรียมตัวเพราะใต้เท้าจงเลี้ยงดูนางมา18ปีจึงขอไปเคลียร์กับเขาก่อนเจ้าซ้อเฟิงว่าเบื้องหลังใต้เท้าจงยังมีผู้มีอำนาจอยู่จึงไม่มั่นใจว่านางจะถอนตัวสำเร็จเจิ้งซ้อเฟิงซ้อมเป็นพ่อค้ามันหวานแต่ดันโดนคนซื้อโกงหลุยอี้เห็นก็ตำหนิทำการค้าแบบนี้แทนที่จะได้กำไรกลับกลายเป็นขาดทุนเจิ้งซ้อเฟิงพาหลุยอี้มาดูที่ดินสำหรับสร้างครอบครัวกับนางหลุยอี้ซาบซึ้งใจที่ได้พบคนที่จะฝากชีวิตไว้ด้วยแล้วพระเอกมาเกลี้ยกล่อมให้ใต้เท้าจงเป็นพวกแล้วจะทูลฝ่าบาทละเว้นโทษให้ใต้เท้าจงเริ่มลังเลจึงให้คนส่งจดหมายหาหลุยอี้มือปราบฉงมาบอกคงจะหวังพึ่งหลุยอี้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะนางกำลังจะถอนตัวจึงอาสาทำแทนนางเองจากนั้นก็ไปยุยงเอ้อถงให้นำสัญญามั่นหมายนางเอกกับจูต้าชงไปฟ้องที่ว่าการ
เอิร์ธถงตีกลองร้องทุกแทนจูต้าชงใต้เท้าจงนั่งบัลลังก์ทำหน้าที่ผู้พิพากษาข้อหานางเอกมีสัญญามั่นหมายแต่กลับกระทำการร่วมประเวณีกับพระเอกสอบปากคำคนในที่ว่าการทุกคนให้การปฏิเสธพระเอกเข้ามาพอดีใต้เท้าจงขอให้เขาชี้แจงจูต้าชงเห็นว่านางเอกกำลังโดนใส่ร้ายจึงโวยวายในศาลพระเอกแซงทำเป็นยอมรับว่านางเอกมีใจให้ตนแต่ที่ผ่านมาตนเองไม่เคยรักตอบเพราะมีสัญญามั่นหมายกับเจียงมู่ชุนลูกสาวเจ้ากรมอยู่แล้วนางเอกได้ยินก็โมโหคิดว่าพระเอกโกหกนางมาโดยตลอดจูต้าชงรีบอธิบายไม่ได้ตั้งใจให้เอ้อถงนำสัญญามั่นหมายไปฟ้องศาลแล้วพระเอกก็ไม่ได้พูดความจริงที่ทำเช่นนั้นก็เพราะกำลังช่วยนางเอกแต่นางไม่เชื่ออยากจะกลับบ้านที่จีนานแล้วจูต้าชงบอกกับพระเอกรู้ดีว่าเขาเสียสละเพื่อตนกับนางเอกจึงกล่าวว่าแม้ครั้งนี้ใต้เท้าจงจะเล่นงานเขาไม่สำเร็จแต่ไม่รู้ครั้งหน้านางเอกจะเดือดร้อนเพราะเขาอีกไหมมีแต่ต้องไปจากถงหลิงเท่านั้นนางเอกจึงจะปลอดภัยพระเอกเรียกหลู่อี้มาถามถึงพฤติกรรมใต้เท้าจงหลู่อี้ก็ยังเข้าข้างพ่อบุญธรรมว่าไม่ได้ดึงดันจะเอาผิดพระเอกเพราะสุดท้ายก็ไม่ได้เอาเรื่องเขาจริงพระเอกว่านางเลือกข้างได้อย่างชัดเจนส่วนตัวเขาเองก็มีจุดยืนที่แน่ชัดได้ทำสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองซึ่งคิดว่าดีที่สุดแล้วจะไม่กลับมาเสียใจเด็ดขาดชิงเฉินเห็นนางเอกจะดื่มสุราก็ห้ามไว้แล้วบอกว่าจูต้าชงรอนางอยู่ที่หอเมี่ยวเซิงไปถึงก็เห็นบทกลอนสารภาพรักมากมายแขวนอยู่เต็มห้องจูต้าชงขอให้นางเอกกลับจีนานเพื่อความปลอดภัยของนางเองตอนนี้ก็ครบกำหนด3เดือนแล้วลาออกกลับบ้านไปแต่งงานกับตนดีกว่าว่าแล้วก็ปล่อยพร็อพขอแต่งงานที่เตรียมไว้อย่างอลังการพร้อมกับมอบหอเมี่ยวเซิงให้เป็นสินเดิมนางเอกไม่อยากให้จูต้าชงมีความหวังอีกต่อไปจึงบอกว่าเพราะนางไม่อยากแต่งงานกับเขาจึงให้พระเอกปลอมแปลงสัญญา3เดือนขึ้นมาจูต้าชงเสียใจยอมให้นางหลอกต่อไปดีกว่าต้องมารู้ความจริงแบบนี้ชิงเฉินเห็นจูต้าชงเศร้าหนักก็ช่วยปลอบใจจู่ๆนางเอกได้รับจดหมายเรียกค่าไถ่น้องชายชิงเฉินโดนเจียงมู่ชุนจับตัวมาก็แปลกใจเจียงมู่ชุนเตือนความจำตอนชิงเฉินอายุ5ขวบกำลังเล่นซ่อนหาจู่ๆก็ได้ยินใต้เท้าเจียงกำลังคุยเรื่องก่อกบฏกับลูกชายชิงเฉินถูกจับได้คนร้ายเกิดสงสารเด็กน้อยจึงไม่ฆ่าทันทีแต่จับตัวโยนทิ้งลงเหวชิงเฉินไม่เคยลืมว่าตนคือใครแต่การมีชีวิตเช่นทุกวันนี้ก็พอใจแล้วเจียงมู่ชุนรู้ว่าชิงเฉินรู้ความจริงยิ่งต้องจับตัวไว้นางเอกโกหกพระเอกว่านางคือไส้ศึกของใต้เท้าจงเข้ามาเพื่อสืบข่าวพระเอกไม่เชื่อแต่นางก็โกหกต่อเพื่อให้เขาลงโทษนางพระเอกจึงปลดนางออกจากอาลักษ์แล้วไล่ให้ออกไปจากที่ว่าการจังเซาเฟิงทวงถามหลู่อี้เมื่อไหร่จะสารภาพกับพระเอกเห็นนางยังดีรอก็เข้าใจว่าคงกลัวพระเอกจะเอาคืนแต่หากรอนานกว่านี้ไม่รู้ใต้เท้าจงจะมาไม้ไหนอีกหลู่อี้สัญญาอีกไม่นานจะสารภาพความจริงกับพระเอกแน่นางเอกกลับมาสำนักพิมพ์ลูกน้องคิดว่าพระเอกจะช่วยตามหาชิงเฉินแต่นางลาออกมาแล้วเขาคงไม่ช่วยอีกจูต้าชงมาหานางเอกพอดีนางเห็นว่ามีเพียงเขาที่จะช่วยน้องชายได้หากสำเร็จนางยินดีจะแต่งงานด้วยแล้วให้ช่วยหาเงิน 1,800 ตำลึงมาไถ่ตัวชิงเฉินเจิ้งเซาเฟิงรู้ว่านางเอกลาออกไปแล้วก็โวยวายว่านางไม่ได้เป็นไส้สื่อให้ใต้เท้าจงแน่นอนแล้วขอให้พระเอกเรียกนางกลับมาพระเอกมาบอกนางเอกว่าเจอผู้รับเงินแล้วจากนั้นก็ไปตามที่นัดหมายแทนนางเอกสั่งทหารค้นหาชิงเฉินแต่ก็ไม่พบจังซาเฟิงให้ต้วนเฟิงช่วยค้นหาบนเขาอีกแรงเห็นเด็กคนหนึ่งนั่งเล่นอยู่ริมน้ำก็รีบไปถามเด็กน้อยบอกว่าในเรือนนั้นมีผีกลางคืนได้ยินเสียงปึงปังพระเอกเข้าไปดูเห็นชิงเฉินถูกจับมัดอยู่กับเก้าอี้ชิงเฉินทำสายตารังเกียจพระเอกที่ทำให้พี่สาวเสียใจพระเอกรู้ความจริงแล้วว่าเขาคือน้องชายของฮองเฮาจึงบอกว่าอีกไม่นานคนของราชสำนักจะมาช่วยชิงเฉินบอกพระเอกว่าคนที่จับตนมาก็คือเจียงมู่ชุนพระเอกไม่รีรอรีบตัดเชือกแต่โดนกับดักตะข่ายรวบตัวไว้ทั้งคู่ฝ่ายเจิ้งเซาเฟิงนั่งดูดายอยู่ที่ว่าการไม่ยอมไปช่วยจูต้าชงโมโหที่เขาทำอ้อยอิงเลยโดนเจิ้งเซาเฟิงด่าพระเอกรู้ดีว่าจะเอาตัวรอดยังไงนี่เป็นแผนให้นางเอกคืนดีกับพระเอกอย่าได้ทำลายแผนการนี้เด็ดขาดพระเอกกับชิงเฉินหลุดจากเชือกตะข่ายนางเอกเข้ามาพอดีเห็นพระเอกก็รีบเข้าไปหาด้วยความเป็นห่วง
ชิงเฉินงงตกลงมาช่วยเขาหรือมาช่วยพระเอกกันแน่ระหว่างทางเจอต้วนเฟิงที่กำลังไปหาเหล่าเทียพระเอกขอติดตามไปด้วยจึงให้นางเอกพาน้องกลับไปก่อนเจียงมู่ชุนเสียใจที่พระเอกทำเพื่อนางเอกขนาดนี้จึงคิดจะสังหารเขาตามคำแนะนำของไต้เท้าจงตอนนี้พ่อของนางเตรียมแผนปกปิดฮ่องเต้เรื่องเหมืองทองทุกทางจึงทวงถามให้ไต้เท้าจงส่งมอบทองคำให้ชิงเฉินบอกความจริงนางเอกว่าพี่สาวแท้ๆของเขาคือฮองเฮาแต่หานางไม่ยินดีก็จะอยู่กับนางต่อไปนางเอกรู้ว่าฮองเฮาตามหาชิงเฉินมานานจึงขอให้น้องกลับไปชิงเฉินบอกคนที่ลักพาตัวตนไปคือเจียงมู่ชุนนางเอกคิดว่าพระเอกกำลังตกอยู่ในอันตรายจึงรีบไปเตือนว่านี่เป็นแผนลวงให้รีบกลับจวนแต่ก็ไม่ทันการพวกที่มาไม่ใช่เหล่าเทียแต่เป็นคนชุดดำคิดสังหารทั้งหมดให้ตายพระเอกรับดาบแทนนางเอกเจิ้งซ่อเฟิงกับต้วนเฟิงช่วยกันต้านไว้ให้นางเอกพาพระเอกหนีไปนางเอกพาพระเอกกลับมาที่จวนแต่เจียงมู่ชุนใส่ร้ายนางเอกซึ่งหน้าว่าเป็นคนทำร้ายพระเอกต้วนเฟิงมาต่อว่าเหล่าเทียเป็นเพื่อนกันมานานกลับส่งคนมาฆ่าเหล่าเทียกล่าวว่าที่ซ่อนทองคำมีแต่ตนเท่านั้นที่รู้อีกอย่างได้ติดต่อสายที่อยู่ในจวนที่ว่าการเรียบร้อยแล้วจึงคิดจะฆ่าต้วนเฟิงปิดปากแต่ดันโดนต้วนเฟิงฆ่าตายแทนเสียงกว่าไม่เชื่อว่านางเอกจะทำร้ายพระเอกเจ้าเศร้าเฟิงได้ยินก็รู้สึกไม่ชอบมาพากลนางเอกปีนกำแพงมาหาพระเอกเจียงมู่ชุนมาพบเข้าจึงจะเอาเรื่องกับทหารยามที่เฝ้าเวรวันนี้เจ้าเศร้าเฟิงรีบมาหานางเอกที่สำนักพิมพ์เพราะสงสัยว่าเหตุใดนางจึงรู้แผนของเหล่าเทียลูกน้องบอกก่อนไปนางบ่นว่าสตรีร้ายกาจผู้นี้เปิดเผยจุดอ่อนครั้งใหญ่เจ้าเศร้าเฟิงสงสัยว่าเป็นหลู่อี้จึงกลับไปที่เรือนร้างได้พบตัวอักษรโจที่เก้าอี้จูต้าชงมากล่าวลาเจ้าเศร้าเฟิงกับพระเอกเพื่อกลับจีนานแล้ว EP ที่22ก็จบลงติดตามวุ่นนักท่านอารักษ์จอมป่วนตอนจบในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ